สวัสดีค่ะวันนี้อีจะพาทุกคนมาปอกทุเรียนนะคะอีซื้อหมอนทองมาราคากิโลละ80 บาทอันนี้3 กิโลนะคะค่ะเรามาแกะดูนะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะโอเคค่ะแกะเลยเนาะลูกใหญ่พอสมควรค่ะ3 กิโลได้นะคะสองสามสี่ห้าปูเนาะเรามาลุ้นกันว่าข้างในจะได้เยอะหรือเปล่าอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่นะ240ต่อลูกนี้เนาะ3 กิโลค่ะกิโลละ80 บาทอันนี้น่าจะได้เลยนะลูกใหญ่มันเริ่มบึ้มขนาดเนี้ยลูกใหญ่ด้วยราคาไม่แพงก็มาตลาดแถวบ้านได้นะคะเดี๋ยวอีทคอมเมนต์มาเดี๋ยวอีทจะแนะนำให้นี่โลละ80 บาทเอง80 บาท3 โลก็240 บาทค่ะโอเคอยู่นะคะไอ้ตรงที่มันเสียมันอยู่ตรงตูดเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ได้อยู่นี่ค่ะต้องมองไทยพร้อมๆหนึ่งตูดเข้าไปแล้วไปต้องจะกินทั้งลูกต้องจองนะคะวันนี้ต้องจองลูกแน่สองนะคะนี่ค่ะอันนี้ฟูที่สองนะคะเลยนี่ถือว่าได้นะคะเพราะว่าเนาะมันนั้นตรงตูดแค่นี้เองเนี่ยมันก็เต็มเนี่ยมันก็ได้ค่ะนี่น้องมีลูกที่อยู่ตรงนี้ไม่จ้ะนี่จะจิ้มให้เนื้อให้ดูนะกรอบนอกนุ่มในอยู่นะเออแม่ถ่ายนี้ด้วยกรอบนอกนุ่มในอยู่นะอันนี้ของน้องต้นข้าวชิมก่อนชิมอร่อยอันนี้สองถูกเข้าไปแล้วนะคะอร่อยนี่ปูที่สามหวานหรอกนี่ปูที่สามนะคะนี่ลงลงแบบแกะง่ายมากเลยค่ะนี่สามปูเข้าไปแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่กี่ปูเราใช่หรอสองปูสองปูก็ดีนะสองปูเล็กๆลองดูดิเดี๋ยวมีข้างในอีกหอมนะหอมมากเลยคือน้ำลายไว้ด้วยบอกไว้ด้วยอันนี้ไม่ได้ให้เขาปอกมาเลยนะคะว่าจะมาปอกที่บ้านเองมาลุ้นเองอันนี้ปูที่สี่จะปูเล็กๆหน่อยนึงแต่ก็คุ้มอะค่ะในราคานี้เนาะที่ซื้อมันมืดๆเลยเนาะเราก็ไม่ได้ดูตรงตูดมันด้วยว่ามันเสียไหมแต่มันก็ไม่ทะลุถึงข้างในค่ะเสียก็ไม่เป็นไรไม่ทะลุนิดหน่อย
นี่ค่ะนี่ค่ะหมอนทองนะคะโลละ80บาทค่ะได้1ภู2ภู3ภูแล้วก็อีก2ภูเล็กๆเนี่ยค่ะในราคา240บาทนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ถามอีทมาได้ค่ะคะว่าอีทซื้อตลาดไหนเนาะขายปีกค่ะโลละ80บาทบางทีที่ก็เจอประมาณ60บาทก็มีนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอีทอีท Channel ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องคุณข้าวกินให้อร่อยก่อนนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ